อบแรกแตกซุปเปอร์บอลสับอีกสอบน็อกโจณัฐวุฒิยกแรกขอล้างตาตะวันฉายกีฬาวันที่27กันยายน2567 23:48 น.การแข่งขันมวยไทยรายการวันลุมพินี81ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่27กันยายน67คู่เอกนำรายการเป็นการพบกันของซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวท145ถึง155ปอกับโจณัฐวุฒินักสู้มาดอินดี้วัย35ปีจากโคราชโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทสำหรับซุปเปอร์บอลชกในวันมาแล้ว7ไฟต์มีผลงานคว้าชัยได้มากถึง5ครั้งโดยล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนมารัตกริกอร์เรียนจอมบูวัย35ปีจากอาร์เมเนียในศึกใหญ่แรกของปีวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาขึ้นนั่งบัลลังก์แชมป์โลกเฉพาะการของกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทได้สำเร็จซึ่งผู้ชนะไฟนี้ปรากฏว่าแค่เพียง30วินาทีซุปเปอร์บอลฟันศอกสายโจได้เลือดก่อนจะสับศอกขวาส่งโจหล่นไปกองแม้โจจะพยายามลุกขึ้นมาตั้งสติแต่ผู้ตัดสินเห็นท่าไม่ดีชนะน็อกตั้งแต่ยกที่หนึ่งด้วยเวลารวม 1.43 นาทีโดยซุปเปอร์บอลซึ่งได้รับโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหรือ 1.6 แสนบาทหลังจากชกเจ้าตัวประกาศขอล้างตากับตะวันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมต่อไปนายกรัฐมนตรีอิงปฏิบัติภารกิจวันที่2สั่งเคลียร์โคลนบนถนนหลัก24สายคาดต้นพฤศจิกายนกลับสู่ปกติการเมืองวันที่28กันยายน2567 12:03 น.นายกรัฐมนตรีอิงปฏิบัติภารกิจวันที่2สั่งเคลียร์โคลนบนถนนหลัก24สายคาดต้นพฤศจิกายนกลับสู่ปกติคุณยายวัย80ปีร้องไห้โฮไม่คิดได้เจอนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติวันที่28กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจในวันที่2ของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนว่าภายหลังนายกรัฐมนตรีและคณะนอนพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงรายเช้าวันเดียวกันนี้ก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์9รูปที่โรงแรมเลอเมริเดียนเชียงรายซึ่งเป็นโรงแรมที่พักจากนั้นเวลา 9:30 น.วันที่28กันยายน
ที่ว่าการอำเภอแม่สายซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอแม่สายนางสาวแพทองทานรับฟังรายงานสรุปจากหน่วยงานของกรมทหารช่างและนายอำเภอแม่สายเพื่อลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และติดตามการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยณบ้านเกาะทรายและบ้านผาจมตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนายกรัฐมนตรีได้นำแพมเพิร์สซึ่งใช้เงินส่วนตัวซื้อมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีสวมรองเท้าบูทยางพร้อมขึ้นรถบรรทุกทหารนางสาวแพทองทานเปิดเผยว่าภายในวันที่1ตุลาคมนี้จะมีการเคลียร์ดินโคลนบริเวณถนนที่เป็นถนนสายหลักทั้งหมด24สายตลาดสายลมจอยและกู้คืนสภาพโรงเรียนบ้านไม้ลุงขนได้สำเร็จแต่จะต้องเข้ามาเคลียร์พื้นที่อีกครั้งโดยจะใช้เวลาประมาณ45วันซึ่งคาดว่าประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปัญหาของประชาชนในพื้นที่ก็คือบางบ้านถูกน้ำและโคลนทับถมจนบางหลังเหลือแต่โครงสร้างก็จำเป็นต้องเร่งเยียวยาและยังมีบ้านเรือนอีก64หลังที่เสียหายทั้งหลังถือว่าเสียหายอย่างหนักมากและหากดูตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับค่าชดเชยมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องรับไปดูแลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตอนนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือในอำเภอเมืองเชียงรายซึ่งแม้จะโดนช้ากว่าอำเภอแม่สายแต่ก็หนักเช่นกันดังนั้นถ้าเครื่องจักรหนักเครื่องจักรเบาและอุปกรณ์ต่างๆถ้าที่อำเภอแม่สายเพียงพอแล้วก็ขอให้ขนไปช่วยที่อำเภอเมืองแต่ก่อนจะขนย้ายจะต้องมีการพิจารณาว่าที่อำเภอแม่สายเพียงพอแล้วหรือไม่เพราะไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ว่าถ้าย้ายไปแล้วที่อำเภอแม่สายจะทำให้ขาดแคลนอุปกรณ์จึงอยากให้ที่แม่สายจบเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนั่งรถ GMC ของทหารเข้ามาในพื้นที่นายกรัฐมนตรีอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาตามจุดต่างๆที่รถขับผ่านกับนายอำเภอแม่สายเรื่องการทำงานขนาดเดียวกันก็ได้สอบถามถึงการทำงานรวมทั้งเครื่องจักรของทางกองทัพจากพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทส.ส.ซึ่งได้รายงานและอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ระหว่างการเดินทางนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียังได้ให้กำลังใจกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานกันอย่างแข่งขันโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจและบอกกับชาวบ้านว่าขอให้อดทนอีกสักระยะหนึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งและพยายามเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียังสั่งให้ส.ส.พักเพื่อไทยในพื้นที่เชียงรายไปตรวจเช็ครายละเอียดเรื่องของเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ยาต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำมาให้กับประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสอบถามว่ายังขาดเหลืออะไรและมีสิ่งของที่ยังต้องการอะไรเพิ่มเติมเพื่อจะได้เร่งดำเนินการจัดส่งมาให้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าในการลงพื้นที่2ที่จังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายไม่ได้เดินทางร่วมคณะมีเพียงผู้บัญชาการทหารสูงสุดนายอำเภอแม่สายส.ส.ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติเท่านั้นโดยมีรายงานว่าสร้างความไม่พอใจให้กับนายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นอย่างมากโดยมีการกล่าวกับคนใกล้ชิดว่าแม้จะใกล้เกษียณอายุราชการแล้วแต่เมื่อประชาชนเดือดร้อนก็ควรที่จะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ก่อนต่อมาเวลา 9:55 น.นางสาวแพทองทานเดินทางถึงบ้านเกาะทรายพร้อมลงเดินลุยโคลนเข้ามาในซอยบ้านเกาะทราย9โดยได้ให้กำลังใจทหารกองบัญชาการทหารพัฒนาที่กำลังช่วยกวาดดินโคลนออกจากบ้านเรือนประชาชนจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการฟื้นฟูในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปเยี่ยมบ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบและพูดคุยสอบถามถึงขั้นตอนการขุดโคลนและใช้เครื่องดันน้ำแรงดันสูงฉีดโคลนออกจากบ้านเรือนนายกรัฐมนตรียังได้เข้าไปเยี่ยมเยียนบ้านประชาชนที่ได้รับความเสียหายและมีดินโคลนเข้าภายในบ้านจำนวนมากโดยประชาชนถึงกับร้องไห้เข้าสวมกอดนายกรัฐมนตรีพร้อมเล่าถึงความเดือดร้อนทำให้นายกรัฐมนตรีน้ำตาคลอก่อนที่นายกรัฐมนตรีได้ทักทายผู้สูงอายุที่หน่วยแพทย์ทหารได้เข้ามาตรวจสุขภาพวัดความดันให้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจคุณยายขอให้มีกำลังใจนะวันนี้มากันหมดเลยทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยแน่นอนและมีสาธารณสุขคอยดูแลเรื่องยานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้เข้าไปเยี่ยมคุณยายตาลหงคำอายุ80ปีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งคุณยายถึงกับร้องไห้โฮและยกมือไหว้ท่วมหัวหลังจากได้เจอนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวว่าไม่คิดว่าชีวิตยายจะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีซึ่งนางสาวแพทองทานได้สอบถามถึงอาการป่วยและแพทย์ที่เข้ามาดูแลและจ่ายยาให้กับคุณยายถึงบ้านเนื่องจากไม่ยอมออกจากบ้านตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าให้กำลังใจยายนะไม่เป็นไรทุกคนเข้ามาช่วยทั้งหมดและขอยืนยันว่าเท่าที่พูดคุยกับทหารจะไม่มีใครออกจากพื้นที่จะดูให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนและเร่งทำงานอีกทั้งรัฐบาลดูแลเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเงินมาถึงมืออย่างแน่นอนพร้อมให้กำลังใจและขอให้คุณยายทานยาอย่างต่อเนื่องและชมว่าอายุขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วที่ยังแข็งแรงอยู่พร้อมเตือนว่าที่เป็นโรคความดันและเบาหวานผลไม้ก็มีน้ำตาลเยอะขอให้ระวังนายกรัฐมนตรียังมอบยารักษาโรคประจำตัวให้คุณยายก่อนเดินมาพบกับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ที่มาช่วยทำความสะอาดในพื้นที่นายกรัฐมนตรีจึงให้กำลังใจในการทำงานช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้นายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกของทีมหมูป่าได้ยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยประสานงานจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และฟื้นฟูจิตใจเด็กและเยาวชนในชุมชนผู้ประสบภัยรวมถึงให้ตั้งสปช.ชุมชนทำงานร่วมกับสปช.ส่วนหน้าและช่วงปิดภาคเรียนขอให้มีมาตรการกระตุ้นสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้เป็นจิตอาสาเพื่อมีรายได้พิเศษจากการทำงานช่วยเหลือฟื้นฟูชุมชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบปะให้กำลังใจและมอบเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน4รายรายละ 29,700 บาทและหัวหน้าครอบครัวจำนวน1ราย
จำนวนเงิน 59,400 บาทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สายบ้านเสียหายจำนวน50ครอบครัวเป็นเงิน 2,475,000 บาทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายน2567อำเภอแม่สายจำนวน222ครัวเรือนเป็นเงิน 1,110,000 บาททวนมอบชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยและมอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็กจำนวน102ห่อใหญ่จากเงินส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี